นะครับเพราะต้องเข้าใจหลักของทรัมป์ทรัมป์ใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมอเมริกันเฟิร์สอะไรที่ไปลงทุนนอกเหนือสหรัฐอเมริกาสหรัฐยอกหมดอ่ะนะนั่นหมายความว่าไอ้บริษัทที่มันมาเสร็จตอนเนี้ยมันจะต้องกลับตอนเนี้ยเขาก็เลยบริษัทต่างๆมันได้รับผลกระทบก็ต้องถอยดิถอยไทยเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เนี่ยไทยก็ได้รับผลกระทบนะฮะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้นะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของข่าวด่วนข่าววัยเรื่องช็อควงการนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยเพราะว่า GM นะหรือผู้ผลิตโลโก้หรือผลิตรถของเชฟโรเลตเนี่ยปรากฏว่าประกาศยุติจะขายนะครับรถเชฟโรเลตในประเทศไทยในปี2563ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าที่มาที่ไปกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์ให้มาว่ามันไม่ใช่เฉพาะ GM นะที่กำลังมีปัญหานะครับแล้วก็นี่เป็นเพียงสัญญาณในยกแรกในปี2563เท่านั้นยังมีอีกหลายบริษัทนะครับที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เริ่มต้นเป็นยังไง GM ประกาศเลิกผลิตแล้วก็ขายรถเชฟโรเลตในไทยนะครับแล้วก็ขายโรงงานให้กับGreat Wall นะครับซึ่งเป็นบริษัทของจีนนะครับบริษัท General Motor หรือ GM ได้มีการแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยระบุว่ายุติการจำหน่ายนะรถยนต์เชฟโรเลตในประเทศไทยในสิ้นปีพุทธศักราช2563พร้อมยืนยันว่ายังคงให้บริการหลังการขายและดูแลลูกค้าต่อไปGeneral Motors จะยุติการจำหน่ายนะครับรถยนต์นะครับเชฟโรเลตในประเทศไทยภายในสิ้นปี2563แต่ยังคงให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าเชฟโรเลตนะครับอาทิการประกันคุณภาพรถยนต์นะครับการซ่อมบำรุงและบริการต่างๆผ่านเครือข่ายศูนย์บริการที่รับการแต่งตั้งจากเชฟโรเลตทั่วประเทศนะครับซึ่งนายแอนดี้นะครับดันสแตนประธานกรรมการตลาดเชิงกลยุทธ์พันธมิตรและผู้แทนจำหน่ายของ GM นะครับ Motor National นะครับ Operation นะครับได้กล่าวว่าการถอนเชฟโรเลตออกจากตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนั้นเป็นการตัดสินใจของ GM ภายหลังจากมีการขายศูนย์การผลิตรถยนต์และก็เครื่องยนต์ของ GM ในประเทศไทยในจังหวัดระยองให้แก่ GreatWall Motors นะครับ GM ได้ทราบดีถึงผลกระทบที่จะมีต่อพนักงานนะครับและก็คู่ค้าเราจะดำเนินการตัดสินใจครั้งนี้นะครับเรามั่นใจที่จะปฏิบัติต่อพนักงานลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยความเคารพนะฮะตลอดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนนะครับแอนดี้ก็กล่าวไว้นะครับGM ก็ประเมินทางเลือกหลายทางในการรักษาเชฟโรเลตไว้ในประเทศไทยแต่ความจริงก็คือหากไม่มีฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วเชฟโรเลตก็ไม่อาจที่จะแข่งขันในตลาดรถยนต์ในไทยได้เลยนะครับเขายังบอกอีกว่า GM ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์โดยละเอียดของแผนธุรกิจจัดสรรโครงการรถยนต์รุ่นใหม่ให้แก่ศูนย์บริการในจังหวัดระยองแต่พบว่าจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตของศูนย์ผลิตแห่งนี้ได้อย่างไม่เต็มที่นะฮะตลอดจนความต้องการสินค้าในตลาดของประเทศไทยและการส่งออกที่เราคาดการไว้นั้นจะมีจำนวนน้อยอีกทั้งยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายประการที่ไม่เอื้อต่อแผนธุรกิจนี้นะครับ GM ได้ลงนามสัญญาซื้อขายศูนย์การผลิตรถยนต์และก็เครื่องยนต์ของ GM นะครับประเทศไทยจังหวัดระยองนะครับทั้ง2บริษัทคาดว่าจะซื้อขายและส่งมอบศูนย์การผลิตทั้ง2เสร็จสิ้นภายในปี2563นะครับประธานกรรมการของบริษัท GM ซึ่งนายเฮกเตอร์เนี่ยนะครับบอกว่าซึ่งเป็นกรรมการบริษัทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าบริษัทให้คำมั่นสัญญาที่จะดูแลลูกค้า
และจะปรับเปลี่ยนการดำเนินการสำหรับลูกค้าทั้งพนักงานผู้จำหน่ายเชฟโปรเดตและก็ผู้บริการหาวัตถุดิบนะครับบริการให้สำเร็จให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ GM ปลดคนงานในประเทศไทยไป900คนแต่นะผมใช้คำว่าแต่เพราะอะไรไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยฮะ GM ย้ายออกจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ด้วยนะครับ GM จะย้ายฐานการผลิตจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และไทยภายในสิ้นปีนี้เพื่อย้ายธุรกิจออกจากตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ำนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่า General Motors จะย้ายการผลิตออกจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และไทยภายในสิ้นปี2023เพื่อย้ายธุรกิจออกจากตลาดที่มีประสิทธิภาพต่ำและมุ่งเน้นไปในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรถยนต์ที่มีการขับเคลื่อนด้วยตนเองแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอเมริกานะครับเสียค่าใช้จ่าย 1,100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อชดเชยต้นทุนการออกจากตลาดนี้และการปรับโครงสร้างครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของแบรนด์โฮเดอร์นะครับอายุ164ปีในออสเตรเลียขณะที่ประเทศไทย GM กำลังถอนแบรนด์เชฟโรเลตและขายโรงงานระยองนะครับบริษัทประธานกรรมการบริษัทของ GM คือแมรี่บาร่ากำลังเข้มงวดธุรกิจที่กำลังสร้างผลกำไรซึ่งเกือบทั้งหมดของสหรัฐและจีนโดยลดธุรกิจของ GM ที่อยู่ทั่วโลกและหันมาเดิมพันเทคโนโลยีมากกว่าเทการลงทุนที่ต้องดิ้นรนเพื่อการเอาตัวรอดอย่างออสเตรเลียและก็ไทยยังไม่จบแค่นั้นนะท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้นี่จะตกใจนะยังมีเรื่องตกใจมามากกว่านี้ค่ายรถต่างๆนะไม่ว่า GM หรือ Ford ตอนนี้ที่ผ่านมาในปี2019ที่ผ่านมามีการโละพนักงานอื้อซ่าเลยนะครับในปี2019เนี่ยนะครับมีการยอดรถยนต์ถูกมองว่าชะลอตัวนะครับแม้ประเทศไทยจะมียอดขายปี2011เพิ่มขึ้น 19.2 นะครับเป็น 1,391,508 คันเนี่ยครับแต่ในตลาดโลกนะครับยอดกลับลดลง 80.6 ล้านคันนะครับจากยอดรถที่ขายในปี60ที่เคยมีอยู่ 81.8 ล้านคันเนี่ยปี60นับว่าเป็นปีแรกนะครับที่ยอดรถก็หดตัวลงนะครับนักวิเคราะห์เขามองว่าอุตสาหกรรมรถยนต์กำลังเตรียมพร้อมจะรับมือวิกฤตทุกฝ่ายจดจำถึงความผิดพลาดในอดีตไม่ทำให้ผิดพลาดแบบเดียวกันนะครับหลายบริษัทกำลังพยายามลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ที่มีสภาวะผลการประกอบการนะครับยังสวยถือว่าเป็นจุดความแตกต่างในช่วง10ปีมีการปิดโรงงาน10แห่งฮะGM Ford นะครับที่ประกาศเลิกจ้างตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันก็ปิดประกาศนะครับเผยแพร่การปิดโรงงาน12แห่งจำนวน4แห่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับนอกจากฟอร์ดนอกจากเชฟนะยังมีอีกหลายบริษัทนะฮะแบรนด์ยังดังแบรนด์ใหญ่ๆตอนนี้ปิดกันหมดสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นเชฟกำลังจะเลิกขายในประเทศไทยแต่ยังคงดูแลนะดูแลลูกค้าดูแลรถเก่าที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจะเพิ่มประกันมากขึ้นนะก็เป็นการดูแลลูกค้าจริงๆแล้วถ้าถามผมว่ารถเชฟเป็นยังไงในเชิงการวิเคราะห์ผมก็ใช้รถเชฟนะเชฟเป็นรถที่ดีมากจัดว่าเป็นรถที่ดีมากปัญหาน้อยมากนะครับศูนย์บริการดีมากนะครับแต่ทำไมอ่ะเชฟอยู่ไม่ได้เชฟรุ่นใหม่ที่เอามาขายในประเทศไทยก็เป็นแคปติว่าแคปติว่ารุ่นใหม่เนี่ยเป็นแคปติว่าที่เป็นเบนซินเบนซินที่กินน้ำมัน10กิโลลิตรเนี่ยโอ้โหกินน้ำมันแพงคนไม่เอาเลยนะฮะมาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จผมไม่ลองขี่ตัวแล้วไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นรถดีนะดีมากเลยมีเปิดประทุนมีโน่นนี่นั่นมีอะไรนะมีสันลงสันลูปดีมากเลยแต่ไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยพอไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเสร็จนะฮะสถานการณ์ของโลกตอนนี้ต้นเหตุของมันตัวแปรต้นของมันที่ทำให้ Ford ทำให้ GM ทำให้ Volvo ทำให้ Benz แล้วก็ค่ายอื่นๆกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเกิดจากอะไรทราบไหมฮะสงครามทางการค้า
ที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นสำคัญเลยและมันลามไปยังสหภาพยุโรปโดยมีหลักที่สำคัญที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนคือวัฒนธรรมโดยมีหลักชาตินิยมใช้วัฒนธรรม American First ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020นะครับในเดือนพฤศจิกายนทรัมป์ทำทุกอย่างให้อเมริกันได้ประโยชน์บริษัทไหนๆที่อยู่นอกอเมริกานะครับทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีหมดเลยต้องกลับเข้ามาในอเมริกาถ้าไม่ลงทุนในอเมริกาเขาจะขึ้นกำแพงทางภาษีบริษัทไหนหนีออกมาเนี่ยเขาจะตั้งกำแพงทางภาษีกั้นหมดแม้กระทั่งประเทศไทยมีหลายบริษัทนะบริษัทในอเมริกาหนีออกมายกตัวอย่างเช่นฮาร์เลย์หนีออกมาเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งกำแพงการส่งออกนำเข้านะครับไปตั้งอยู่ในประเทศจีนเขาก็ตั้งกำแพงภาษีขึ้นมานะฮะก็เขาเรียกว่าหลักกีดกันทางการค้าสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ FTA ถูกยกเลิกทั้งหมดเลยนะครับในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันอันนี้คือหลักที่สำคัญเอาละที่ผ่านมานักวิเคราะห์ว่าไงนักวิเคราะห์ในประเทศไทยรัฐบาลไทยนะครับสภาพัฒน์ของประเทศไทยที่สมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกไว้บอกว่ามีการประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องสงครามทางการค้าโน่นนี่นั่นผมบอกว่าปี60นะกระทบแน่นอนกระทบหนักด้วยกระทบยาวด้วยธุรกิจต่างๆจะพังพินาศกันหมดเห็นหรือยัง GM เป็นส่วนหนึ่งหลักการบริหารเชิงวิชั่นของผู้บริหารของ GM เขาใช้วิธีการนะครับบริษัทไหนมีกำไรน้อยเขาก็ตัดยกเลิกที่มีกำไรน้อยอย่างออสเตรเลียอย่างไทยนะครับที่มีกำไรน้อยเขาก็ยกเลิกนะครับก็ให้บริการลูกค้าอยู่แต่เขาปรับรูปแบบเชิงธุรกิจจากเดิมเป็นรถน้ำมันมุ่งหน้าเข้าสู่รถอะไรฮะรถไฟฟ้าเพราะน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเป็นตัวกำหนดราคารถจะถูกรถจะแพงคนจะต้องคิดถึงน้ำมันแต่ไฟฟ้ามันมาจากแสงอาทิตย์ที่สามารถแปลงลงมาเป็นรถไฟฟ้าได้ตอนนี้นะครับมีหลายบริษัททำไปแล้วนะครับรถกระบะก็มีนะฮะรถเก๋งก็มีใช้ไฟฟ้าตอนนี้รถไฟฟ้าจะวิ่งมาได้แล้วนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยไปถึงครึ่งอย่างพิษณุโลกแล้วจากพิษณุโลกไปเนี่ยอีก300กว่าคือวิ่งได้300กว่าโลอีก300กว่าโลเนี่ยมันยังวิ่งไม่ได้ต้องไปเติมเชื้อเพลิงก่อนนะครับรถยนต์ก็ทำไม่ได้เหมือนกันแต่มันมีเชื้อเพลิงที่เติมเชื้อเพลิงเยอะตอนนี้รัฐบาลไทยก็มีความพยายามจะกระตุ้นแต่การกระตุ้นของรัฐบาลไทยยังไม่เป็นระบบยังไม่เป็นรูปแบบมีการจะทำแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อที่จะมาขายก็เป็นส่วนหนึ่งที่การจะทำนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขากลยุทธ์ของ GM เนี่ยนะครับหรือ General Motor เขาปรับกลยุทธ์พยายามจะเลิกใช้รถน้ำมันมาเป็นรถไฟฟ้าแทนนะครับในส่วนของรถยี่ห้ออื่นๆก็ลักษณะเดียวกันนะพยายามจะเลิกรถน้ำมันมาลดใช้รถไฟฟ้านะครับนั่นคือวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาในระยะเบื้องต้นตอนนี้เขาก็เลยต้องตัดแขนตัดขาที่มันไม่มีกำไรเขาเรียกว่าตัดแขนตัดขาเพื่อรักษาชีวิตนะครับเพื่อให้ผ่านนี้ไปให้ได้จนถึงขณะนี้ฝรั่งยังไม่รู้เลยชะตากรรมจะเป็นยังไงการประชุมด้านความมั่นคงสหรัฐอเมริกาก็พยายามกดดันให้ประเทศทุกประเทศในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามสิ่งที่สหรัฐต้องการแต่ปรากฏว่านะครับฝั่งสหภาพยุโรปก็ตอบโต้ไม้ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเขาว่าเนี่ยคุณทำทุกอย่างคุณทำเพื่อสหรัฐอเมริกาเลยพวกคุณนโยบายของคุณเนี่ยทำให้ฉันเดือดร้อนโดยเฉพาะนโยบายของทรัมป์นะครับเพราะสงครามทางการค้าทรัมป์ไม่ใช่เล่นงานเฉพาะจีนนะฮะทรัมป์เล่นงานสหภาพยุโรปหมดเลยนะครับทำให้ทุกประเทศจะต้องมาอยู่เงื่อนไขของสหรัฐอเมริกาทุกประการนะครับที่ผ่านมามีนักวิเคราะห์ของไทยนักวิเคราะห์ของสหรัฐอเมริกามีการวิเคราะห์เหมือนกันเลยบอกว่าโอ้จะมีการกลับมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเมื่อสหรัฐกับจีนมีการลบกันสู้กันการลงทุนในประเทศไทยจะต้องมีมากขึ้นบริษัทต่างๆจะแห่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นไงฮะผมบอกเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะต้องเข้าใจหลักของทรัมป์ใช้หลักชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรม American First อะไรที่ไปลงทุนนอกเหนือสหรัฐอเมริกาสหรัฐยอกหมดอ่ะนะนั่นหมายความว่าไอ้บริษัทที่มันมาเสร็จตอนเนี้ยมันจะต้องกลับตอนเนี้ยเขาก็เลยบริษัทต่างๆมันได้รับผลกระทบก็ต้องถอยดิถอย
ไทยเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าหรือ GSP เนี่ยไทยก็ได้ผลกระทบนะฮะล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีพาณิชย์พยายามจะไปทำการเจรจาเขาก็ไม่เจรจาด้วยนะฮะสิ่งเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและผมเรียนมาโดยตลอดนะไม่ใช่เพิ่งบอกมาวัน2วันนะการยุติการขายของ GM เสียดายนะ GM เนี่ยเป็นรถที่ดีเชฟเป็นรถที่ดีมากไม่ใช่ดีธรรมดาผมใช้อยู่เป็นรถที่นิ่มดีมากราคาไม่แพงแต่ตอนหลังเขาปรับกลยุทธ์มาใช้เบนซินยิ่งหนักเลยทำให้เขาขายยากนะครับกินน้ำมันเยอะนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยเขาคงจะเอารถรุ่นเดียวกันเนี่ยไปปรับเป็นไฟฟ้าเอาเนี่ยแล้วเขาคงจะต้องนำเข้ามานำเข้ามันก็ต้องแพงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นสงครามพลังงานสงครามสามประการเนี่ยสงครามทางการค้าสงครามเศรษฐกิจนะครับสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามทางการค้าสงครามอาวุธแล้วก็สงครามไวรัสกำลังหนักเลยนะครับตัวแปรที่ตามลงไปก็คือสงครามพลังงานที่ใช้อาวุธเป็นตัวสำคัญเนี่ยกำลังเป็นตัวแปรที่กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับและตอนนี้ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะต่างประเทศยังไม่รู้ว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่สำหรับผมบอกไว้ก่อนหลักเลยว่าทรัมป์ต้องการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าสถานการณ์การต่างประเทศจะต้องดีหลังจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปทำไมต้องดีหลังจากเดือนพฤศจิกายนเพราะจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีพอเลือกตั้งประธานาธิบดีมันจะเริ่มเห็นแล้วหัวก้อยมันจะไปทางไหนนะครับเมื่อนั้นเองมาตรการต่างๆที่มีอยู่มันจะเห็นชัดมันจะผ่อนคลายมากขึ้นมันจะไม่ตึงเครียดจนถึงปัจจุบันนี้และสภาวะเศรษฐกิจมันจะไปได้หลังจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับเข้าใจการต่างประเทศเข้าใจธุรกิจก็จะเข้าใจประเทศของเราว่าเราจะดำเนินการไปอย่างไรต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องร่วมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาThank you.
าติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นพรมโพรมใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ